ทุกคนคะญี่ปุ่นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนที่กินเนื้อเลยก็ว่าได้ร้านเนื้อย่างเยอะมากนะคะที่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่ายากินิคุนะคะถ้าบ้านเราก็อาจจะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนหมูกระทะนั่นแหละแต่ว่าญี่ปุ่นน่ะเขาจะไม่ได้แบบว่ามีน้ำซุปนะคะกินได้ต้มได้ไม่ใช่แบบนั้นเขาจะแบบว่าย่างย่างย่างอย่างเดียวแล้วก็มาจิ้มกับน้ำจิ้มกินกับผักสลัดอะไรประมาณนั้นเลยค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสพาน้องนักเรียนนะคะชื่อว่าพลอยสังซึ่งเป็นนักเรียนที่ช่วยงานพิพัฒน์บ่อยมากเข้ามาช่วยงานจิบุนเดะบ่อยมากๆเลยก็เลยถือโอกาสเลี้ยงขอบคุณน้องนะคะคือณวันนั้นนะคะตั้งใจอยากจะแบบว่าเอ้ยเรามาถ่ายคลิปรีวิวไปด้วยดีไหมอะไรอย่างนี้จะได้แบบว่าบอกว่าทุกคนเอ้ยมีร้านนี้ร้านเด็ดร้านดังเนาะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเหมือนมันหน้ามืดอะค่ะมันเหมือนของกินมันเยอะระรานตาไปหมดแล้วก็กลัวเวลาจะไม่ทันแล้วก็กินอย่างเดียวเลยค่ะถ่ายออกมาน้อยมากๆเลยนะคะแต่ถึงยังไงเราก็ยังเก็บภาพมาฝากทุกคนไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพัดแล้วก็คุณพลอยนะคะเราจะมาพาทุกคนรีวิวร้านบุฟเฟ่ยากินิคุค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะกินอะไรกันบ้างอันนี้นะคะทุกคนอยู่ใกล้ๆกับคาซึระคาซึระกันนะคาซึระจ้ะคาซึระกับคาซึระก็ไม่ใช่เหมือนกันแล้วค่ะอิ่มมากรสชาติเป็นไงบ้างคะรสชาติสุดยอดเลยค่ะร้านนี้ถ้าให้10ดาวนี่ให้กี่ดาวคะ12ให้12ดาวอืมคือจะบอกว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่ใช่น้ำจิ้มเขาเรียกอะไรนะน้ำที่หมักเนื้อค่ะเขาหมักได้แบบว่ารสชาติดีอ่ะแล้วก็เข้ามากเข้าเนื้อมากจริงน้ำจิ้มนี่ถ้าไม่ได้จิ้มเลยนะเพราะแค่เนื้อก็คืออร่อยแล้วมันเหมือนแบบว่ารสชาติของเนื้อที่หมักมามันอร่อยอยู่แล้วอะเนาะดีอิ่มมากโอ้อิ่มมากอะกินเยอะมากอะกินไอติมไปกี่แก้วพอกินไอติม3ไอติม3บน1เชอร์เบท2พัดกินไอติมไปอะไอติม3ไอติม3แล้วก็ชุครีมหรออ้ออืม1โหดส่วนคุณลุงก็คือกินของหวานทุกอย่างที่อยู่ในเมนูใช่แล้วกลับค่ะ